สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องของอัตราส่วนมาตราส่วนแล้วก็ร้อยละนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตราส่วนนะคะเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะในเรื่องของอัตราส่วนนะคะเป็นแบบทดสอบท้ายบทในข้อ1ใหญ่นะคะหน้า143ที่ฝากให้ไปทำเป็นการบ้านในคลิปที่ผ่านมานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะคะเรื่องของการตรวจสอบความเท่ากันของอัตราส่วนนะคะการตรวจสอบความเท่ากันของอัตราส่วนเมื่อโจทย์กำหนด2อัตราส่วนมาให้นะคะแล้วก็ต้องการทราบว่า2อัตราส่วนที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น4ต่อ6และ6ต่อ9นะคะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่เนาะเราก็สามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนเลยนะคะอันดับแรกเนาะจับ4ต่อ6มาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ6ต่อ9ก็เช่นกันนะคะจับมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเสร็จแล้วเราก็จะหาครน.ของตัวส่วนนะคะพูดง่ายๆก็คือเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองเนาะในข้อนี้ตัวส่วนเป็นเลข6นะคะกับเลข9เราจะต้องทำเลข6กับเลข9ให้เป็น18นะคะเพราะว่า18เป็นครน.ของ6กับ9เนาะ6เราก็จะจับ3มาคูณทีนี้เวลาคูณก็จะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะจับ3คูณเข้าไปเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็น12ต่อ18นะคะหรือเศษ2ส่วน18อัตราส่วนที่2 6ต่อ9นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนาะเลข9ต้องทำให้เป็นให้เท่ากับ18เราก็จับ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้อัตราส่วน12ต่อ18เช่นเดียวกันเนาะเด็กๆสังเกตว่าเมื่อเราทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วเป็น18แล้วนะคะตัวเศษด้านบนก็เป็น12เช่นเดียวกันเป็นอัตราส่วนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น2อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่คุณครูเคยให้ไปวิธีลัดที่รวดเร็วที่สุดก็คือใช้วิธีการคูณไขว้นั่นเองนะคะวิธีการคูณไขว้เราก็ต้องเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนเนาะแล้วค่อยจับมาคูณไขว้นะคะ4ไปคูณกับ9นะคะ6คูณกับ6เนาะแล้วเราก็ดูที่ผลคูณนะของแต่ละคู่นะคะ4คูณ9 9คูณ6โทษที4คูณ9 9คูณ4นะคะได้เท่ากับ36เนาะแล้วก็6คูณ6ผลคูณก็ได้เท่ากับ36เมื่อผลคูณเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วนทั้ง2เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้วิธีการตรวจสอบที่รวดเร็วเนาะที่คุณครูแนะนำไปมาดูวิธีที่2นะคะก็คือวิธีการหารนั่นเองอัตราส่วน12ต่อ36และ16ต่อ48เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่เราจะทราบได้ยังไงก็โดยวิธีการหารนั่นเองนะคะถ้าใช้วิธีการคูณก็ได้แต่ว่าเราต้องหาครน.ของ36แล้วก็48ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจออัตราส่วนที่ตัวเลขเยอะๆแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ใช้วิธีการหารนั่นเองนะคะก็คือวิธีการตัดทอนก็ได้เรียกง่ายๆก็คือเราอาจจะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วลองดูซิว่าเศษส่วนอย่างต่ำของอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนนั้นเท่ากันหรือไม่นะคะจากข้อนี้เขาก็บอกว่าให้หาหรม.ก่อนเนาะหาหรม.ของ36กับ48นะคะหรม.ก็คือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเลขมาตัดทอนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวส่วนเท่ากับ3เมื่อตัดทอนเสร็จปุ๊บหาตัวเลขมาหารเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3หรือ1ต่อ3ทั้ง2เท่ากันทั้ง2อัตราส่วนเลยแสดงว่าทั้ง2อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะนี้ใช้วิธีการหารนั่นเองนะคะหรือใครถนัดวิธีลัดวิธีการคูณไขว้ก็สามารถใช้วิธีการคูณไขว้ก็ได้มาดูแบบทดสอบท้ายบทกันบ้างนะคะจะอยู่ในหน้า143ให้เด็กๆเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะตรงนี้ครูฝากเป็นการบ้านเนาะข้อ1ใหญ่นะคะมาดูกันเนาะเขาให้
รูปภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนาะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนอัตราส่วนจำนวนเด็กชายต่อเด็กหญิงนะคะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะคะก็คือเครื่องหมายโคลอนนั่นเองอ่ะนับจำนวนเด็กผู้ชายเนาะมีทั้งหมด7คนนะคะต่อจำนวนเด็กผู้หญิง5คนเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงก็คือ7ต่อ5นั่นเองอ่ะมาดูเฉลยนะคะก็คือ7ต่อ5ต่อมาข้อที่2อัตราส่วนจำนวนเด็กหญิงต่อเด็กทั้งหมดคำว่าเด็กหญิงก็คือจำนวนเด็กผู้หญิงต่อเด็กทั้งหมดเด็กทั้งหมดเราต้องนับรวมทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงรวมกันเลยนะคะก็คือ7บวก5เนาะ7บวก5ได้เท่ากับ12นะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเด็กหญิงต่อเด็กทั้งหมดก็คือ5ต่อ12นั่นเองนะคะเป็นคำตอบข้อนี้เขาให้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนต่อมานะคะข้อ2เขียนอัตราส่วนโดยระบุหน่วยของปริมาณที่นำมาเปรียบเทียบนะคะข้อที่1ย่อยเขาบอกว่าขนม3ถุงราคา100บาทข้อนี้เป็นอัตราส่วนของขนมเป็นถุงนะคะขนมเป็นถุงต่อราคาเป็นบาทนั่นเองหน่วยต่างกันเราต้องมีการระบุหน่วยด้วยนะคะเท่ากับอัตราส่วน3ต่อ100ต่อมาข้อที่2นะคะนักวิ่งแข่งระยะ400เมตรนะคะนักวิ่งแข่งขันระยะ400เมตรทำเวลาได้46วินาทีข้อนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนระยะทางเป็นเมตรต่อเวลาเป็นวินาทีนะคะจะเท่ากับอัตราส่วนก็คือ400ต่อ46นั่นเองต่อมาข้อที่3นะคะเขาให้เขียนอัตราส่วนเนาะจากรูปภาพรูปที่1กับรูปที่2ที่เขากำหนดให้มาข้อที่1เขาบอกว่ารูปที่1อัตราส่วนจำนวนรูปสามเหลี่ยมต่อจำนวนรูปวงกลมเท่ากับเท่าไหร่ดูรูปที่1ซ้ายมือรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด9รูปนะคะต่อรูปวงกลมมีทั้งหมด3รูปเพราะฉะนั้นอัตราส่วนรูปสามเหลี่ยมต่อวงกลมก็คือ3ต่อ9นั่นเองต่อมารูปที่2อัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมต่อรูปวงกลมนะคะจะเห็นว่าจากรูปที่1รูปที่2เนาะสามเหลี่ยมจะเพิ่มขึ้นมาอีก3รูปนะคะวงกลมจะเพิ่มขึ้นมาอีก1รูปเนาะในรูปที่2อัตราส่วนเป็น12ต่อ4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้รูปที่1กับรูปที่2นะคะจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือเปรียบเทียบอัตราส่วนรูปที่1และรูปที่2ว่าเท่ากันหรือไม่ก็คือเท่ากันนั่นเองนะคะหรือเด็กๆลองคูณไขว้ก็ได้เนาะ9คูณ4นะคะจับมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนก็คือ9ส่วน3กับ12ส่วน4แล้วลองคูณไขว้เนาะ9คูณ4ได้เท่ากับ36แล้วก็3คูณ12ก็ได้เท่ากับ36ผลคูณเท่ากันเนาะแสดงว่าเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองต่อมาข้อที่4นะคะเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วน3ต่อ5มา3จำนวนข้อนี้ยกตัวอย่างเนาะไม่มีผิดถูกนะคะเด็กๆอาจจะหาตัวเลข2นะคะอาจจะคูณด้วยเศษ2ส่วน2หรือเศษ3ส่วน3หรือใครอาจจะเอาตัวเลขสามารถเอาตัวเลขหลายๆตัวเนาะมาคูณได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอยกตัวอย่างเป็นคำตอบละกันนะคะตัวอย่างคำตอบ3ตัวอย่างเนาะตัวอย่างแรก6ส่วน10เขาจับ2มาคูณนะคะจับ2มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วก็เศษ9ส่วน15เขาจับ3มาคูณทั้งเศษและส่วนและสุดท้าย12ส่วน20เขาจับ4มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5เขียนอัตราส่วนที่เท่ากันกับ60ต่อ90หรือเศษ60ส่วน90มา3จำนวนข้อนี้สังเกตว่าอัตราส่วนที่เขาให้มายังไม่ใช่อัตราส่วนอย่างต่ำเนาะตัวเลขมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาตัวเลขมาหารได้นะคะคำตอบนะข้อนี้เขาไม่ได้ฟิกเนาะว่าจะเอาตัวเลขมาคูณหรือมาหารเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเอาตัวเลขมาคูณก็ไม่ผิดนะคะตัวอย่างคำตอบเขาเอาตัวเลข2มาหารจำนวนแรกเนาะ2มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็นอัตราส่วน30ต่อ45นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่210ต่อ15ตรงนี้เขาจับ6มาหารนะคะทั้งเศษและส่วนเนาะก็จะได้เป็น10ต
ต่อ15ต่อมา6ต่อ9เขาจับ10มาหารนะคะ10มาหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น6ต่อ9นั่นเองต่อมาอัตราส่วนอย่างต่ำของ36ต่อ48เท่ากับข้อใดข้อนี้ก็คือเศษ3ส่วน4หรืออัตราส่วน3ต่อ4นั่นเองนะคะต่อมาอัตราส่วนจำนวนใดเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันกับอัตราส่วนที่เขากำหนดให้มานะคะก็คือ8ส่วน56นั่นเองนะคะไม่เท่ากันก่อนสุดท้ายนะคะเรามาดูมาตราส่วนเนาะก่อนที่จะจบในเรื่องของอัตราส่วนนะคะมาทำความเข้าใจเรื่องของมาตราส่วนตัวอย่างเขาบอกว่าภาคินเก็บใบไม้นะคะที่มีความยาว4เซนติเมตรแล้วก็กว้าง2เซนติเมตรนะคะความยาวจริงของใบไม้เนาะยาว4กว้าง2แล้วภาคินก็นำใบไม้เนี่ยมาวาดรูปนะคะมาวาดรูปรูปที่1จะได้เป็นรูปย่อมาตราส่วนก็คือ1เซนต่อ2เซนความหมายก็คือในรูปภาพนะคะ1เซนติเมตรความยาวจริงของใบไม้ก็คือ2เซนนั่นเองต่อมารูปที่2เป็นรูปขยายของใบไม้ใช้มาตราส่วนเป็น2เซนติเมตรต่อ1เซนติเมตรความหมายก็คือในรูปภาพ2เซนนะคะจะเท่ากับความยาวจริง1เซนติเมตรนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของมาตราส่วนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ก็คือใช้ในเรื่องของการย่อนะคะแล้วก็การขยายเนาะใช้เป็นมาตราส่วนในการย่อแล้วก็ขยายรูปภาพนะคะหรือแผนผังต่างๆนั่นเองความหมายนะคะมาดูความหมายของมาตราส่วนมาตราส่วนเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวในแผนผังนะคะหรือแผนที่กับความยาวจริงเช่นมาตราส่วน1ต่อ2หมายความว่าความยาวในแผนผังหรือแผนที่1หน่วยแทนความยาวจริง2หน่วยหรือกล่าวได้ว่าแผนผังหรือแผนที่ย่อนะคะส่วนของจริงจะย่อลงมา2เท่าหรือมาตราส่วน2ต่อ1ความหมายก็คือความยาวในแผนผัง2หน่วยจะเท่ากับความยาวจริงก็คือ1หน่วยนะคะหรือกล่าวได้ว่าแผนผังนะคะขยายของจริงขึ้นมา2เท่านั่นเองมาตราส่วนเราก็จะสามารถเขียนได้2แบบก็คือมาตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกันแล้วก็มาตราส่วนที่ใช้หน่วยต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่น1เซนต่อ1กิโลเมตรเนาะ1เซนต่อ500เมตรแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาการเขียนมาตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกันไม่ต้องใส่หน่วยกำกับนะคะเช่น1ต่อ100แบบนี้เป็นต้นนะคะการเขียนมาตราส่วนที่มีหน่วยต่างกันเราต้องใส่หน่วยกำกับไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น1เซนนะคะต่อ50เมตรแบบนี้เป็นต้นโอเคอันนี้เป็นเรื่องของความหมายของมาตราส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของอัตราส่วนแล้วก็มาตราส่วนการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนาะว่าเราจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตราส่วนแล้วก็มาตราส่วนได้ยังไงนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนมาตราส่วนนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ